สวัสดีครับเพิ่งจะจบแฟชั่นลอนดอนแฟชั่นบิ๊ก2019ไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดนางเอกเรื่องราวดีๆแพนเค้กเขมนิดนางแบบตัวแม่ Queen of Runway สยามเมืองยิ้มจุดพลุความดังต่อเนื่องรวมปรากฏกายเป็นนางแบบปิดโชว์ฟินาเล่ให้กับแรงดังอีกแฟชั่นโชว์สายเลือดไทยที่ดังไกลบนเวทีโลกในงานสุดอลังการเมืองมิลานประเทศอิตาลีที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมแฟชั่นโชว์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในฝั่งยุโรปที่ปีนี้จัดขึ้นอย่างอลังการงานสร้างจริงๆซึ่งเธอก็ไม่ทำให้ผิดหวังเสียชื่อยี่ห้อสาวแพนเค้กสวนนิยามดีกรีนางแบบโลกเอาอยู่ถ่ายทอดจารีตและอินเนอร์ความเป็นไทยผ่านชุดไทยประยุทธ์ได้อย่างสะพรั่งทั้งงานเรียกเสียงฮือฮาสนั่นรันเวย์ไปตามระเบียบโดยได้รับเสียงชื่นชมจากทั้งผู้ชมในงานวงการแฟชั่นและสื่อมวลชนต่างชาติอย่างมากมายกากรรมรีเซนต์ในความเป็นไทยที่ถ่ายทอดออกมาในระดับสากลนับได้ว่าเป็นการทำงานในทริปยุโรปของสาวแพนเค้กที่ยาวนานเกือบครึ่งเดือนแต่ก็ได้สร้างความภูมิใจแร่นำชื่อเสียงกลับประเทศไทยได้สำเร็จซึ่งทริปนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทริปเรื่องราวดีๆของสาวแพนเค้กเพราะมีกำลังใจจากครอบครัวจามิกรที่ส่งกันมาแน่นเอียดตามเชียร์นางเอกคนเก่งถึงขอบเวทีกันเลยทีเดียวล่ะครับ